ไลออนคิงเหรอทำอะไรทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์ให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าในรีไลท์ที่แล้วเราโดนเขาว่ามาว่าเราไม่มีสัมมาคารวะก็เก็บไว้เป็นคำติชมคำเตือนได้ครับก็ว่าเทปนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมเทปนี้ผมเรียบร้อยมากเลยนะเนี่ยดีครับผมนั่งแบบเพียบด้วยนุ่มนิ่มดูดิผมนั่งโหผมนี่มืออย่างนี้ด้วยนะคุณนั่งหน้าอะไรครับเนี่ยฮะคุณตานั่งหน้าอะไรเนี่ยนาสเปนยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับรายการสตรีทไลท์วันนี้เราอยู่ในที่โลเคชั่นที่ค่อนข้างจะเป็นลานกว้างธรรมชาติแล้วก็มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะก็อาจจะขอโทษนิดนึงถ้าเกิดว่ามีเสียงดังรบกวนนิดนึงทำไมก็คือเป็นที่ที่เขาเรียกว่านั่งทับสายนั่งทับสายอีกมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคโอเคคือกางเกงผมก็รัดอยู่แล้วไงไวเลสก็มาติดที่ตูดอีกแต่งตัวแมทงั้นนะแมทอะไรครับแมทนี้แมทสุดท้ายได้ยังให้ดูเห็นอีกเหมือนนึกว่าจะตบกูตัวใหญ่กูกลัวเลยอ่ะฝากนี่ก่อนกดไลค์กดแชร์คุณไงกดไลค์กดแชร์ก่อนอ่ะเข้ามาดูครับที่ Facebook ครับเพจ Facebook ที่ Boxer Racing ครับกดไลค์กดแชร์กด See Firstกดติดตามรับแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ไปที่ YouTube ครับเซิร์ชเขาว่า Boxer Racing ครับ Channel ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เข้าไปกดที่ Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งอะไรอะไรอะไรโปรดิวเซอร์อะไรโปรดิวเซอร์อะไรอันนี้ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ไม่กูชี้เป็นโปรดิวเซอร์หมดใครอยู่หลังกล้องเป็นโปรดิวเซอร์หมดอันนี้สนับสนุนพิเศษโอเคครับก็วันนี้เราก็มาเอาใจใส่เฮดกันบ้างหลังจากที่เราโปรยไว้ในเมื่อครั้งที่แล้วเรานี่ไปหนักสปอร์ตคาร์ซูเปอร์คาร์เราไปซูเปอร์คาร์ไปกระบะไปตัวใหญ่เราจะไปอะไรเทอร์โบคู่กันหมดกระแสกำลังมาวันนี้เรามา NA หน่อยแล้วกระแส NA หน่อย Honda หน่อยคือใส่เฮดก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยคนเล่นเยอะครับก็ยังมีคนเขาเรียกไงให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาทั้ง NA ทั้งเทอร์โบตรงเนี้ยมีคนเขากำลังปั่นกันอีกปั่นกันเรื่อง DC2 ผมเห็นใน Facebook เนี่ยปั่นกันเล่นกันปั่นขายกันเหรอปั่นหามาเล่นไงช่วงนี้กำลังมาอีกพอมีช่วงนึงเขาไปบ้า FD กันแล้วก็ไปหา Civic Coupe ถูกตอนนี้ไป Integra แล้ว DC2 แล้วผมเห็นเขาปั่นๆกันอยู่ไม่กี่เจ้าแต่บอดี้นี้นี่ผมว่าคลาสสิกนะทั้งไฟกลมทั้งไฟยาวเลยแต่วันนี้เราถ้าเรียกว่าคนที่ติดตามกระแสของ Honda อยู่เนี่ยต้องไม่พลาดคันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเบอร์ท็อปๆของประเทศอ่ะเรียกว่าท็อปเลยแหละตัวท็อปใช่แต่แค่ว่าพี่ฮอตไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่เพราะพี่ก็ผู้ใหญ่แล้วแต่คือต้องบอกพูดไทยไม่ได้ด้วยพูดไทยได้แต่พิมพ์ไทยไม่ได้อ๋อนี่วันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเรื่องของลมนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงของเครื่องบินเพราะวันนี้เราพาพี่แบงค์มาดูเครื่องบินขึ้นที่สุวรรณภูมิพอดีพี่มาร์คเพิ่งนั่งบินลงมาแล้วก็มาต่อไลฟ์เดี๋ยวเราจะกลางตรงนี้นะเป็นปิกนิกกันกับทีมงานตอนนี้เราไม่มีกินอาหารในห้องในห้างแล้วพอดีโปรดิวเซอร์เราซื้อหมูจิ้มแจ่วมาลองพี่เจ้าของรถนี่เขาเพิ่งลงมาจากเครื่องด้วยไปเชียงใหม่มาแล้วเขาน่าจะมีเนื้อเสือดำมาฝากเราเนี่ยเขานั่งรถเฮ้ยเนื้อเสือดำเลยเนื้อเสือดำกูไปแล้วไปเรามาดูรถที่เราว่ากันดีกว่าครับดูเลยนะเข้าเลยเหรออันนี้เราเอาใจใส่เฮดกันนิดนึงใครที่ดูอยู่แล้วเป็นสาย Honda นะครับก็ช่วยแชร์กันด้วยแล้วก็กดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพี่มาร์คกันได้นะครับอย่าลืมดิเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เราจะอ่านใช่เราจะอ่านพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยเดี๋ยวเราอ่านอย่าไปด่าเราใน YouTubeเดี๋ยวดราม่าเยอะดีไงกระแสได้ดีไงรับชอบโดนด่าเหรอชอบโดนด่าชอบโดนด่าชินแล้วครับอย่าลืมสวัสดีแขกรับเชิญด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเชิญฝั่งนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกเราว่าสวัสดีครับเราต้องสุภาพกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะว่าเราโดนดราม่ามาว่าเราไม่สวัสดีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ใหญ่สวัสดีครับนี่เป็นไงนี่ครับเป็นไงนี่งานอย่างไทยอ่ะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับพี่มาร์คสวัสดีครับผมชื่อเลิศศรีบุญมีนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คครับเพื่อนเพื่อนรู้จักกันในวงการในนามของเป็นพวกอนาวเซอร์อะไรเงี้ยปากจัดเอ้ยไม่ใช่ก็มาร์คนี่แหละครับ DC2 มาร์คอะไรประมาณนี้มาร์ค DC2 มาร์คอะไรสักอย่างนึงใช่ครับก็เลยก็วันนี้ก็พอแม่บอกว่าจะมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยบอกว่าเอ๊ะเอาตรงไหนดีนะแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่นี่ลงเครื่องบินมาพอดีเลยใช่นี่ไงนะไปไหนมาบอกผู้ชมนิดนึงไป
ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปทำอะไรมาพี่ไปถ่ายอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอะไรนะ National Geo อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์เลยพูดได้ไหมพูดได้ไหมจริงๆฝากได้ไหมจริงๆพูดได้ฝากได้แต่ว่าเราอาจจะไม่บอกชื่อรายการแต่ว่ายังไม่บอกนะไม่บอกชื่อรายการเป็นความลับอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จใช่แต่ว่าบอกได้ว่าน่าจะเป็น National Geographic แล้วก็อีกประมาณเดือนจูนประมาณจูนน่าจะเห็นนะเป็นรายการประมาณไหนครับพี่น่าจะประมาณไม่ได้สองสัตว์นะฮะแต่ว่าเป็นนึกถึงในเกี่ยวกับรถละกันเป็นเกี่ยวกับรถละกันคือพูดง่ายๆนี่พี่แม็กเราเป็นเรียลลิตี้ครับเป็นน่าจะเป็นเรียลลิตี้แต่ว่าผมก็มีความสุขที่ไปร่วมงานกับเขาแล้วก็จริงๆผมไปเพราะว่าผมอยากศึกษาการถ่ายทำของเขาด้วยเพราะว่าผมจริงๆแล้วเป็นคนโปรดักชันพี่มาร์คก็คือทำอาชีพประมาณนี้อยู่ใช่ครับแล้วดีตรงที่อะไรรู้ป่ะพี่มาร์คได้ทั้งไทยได้ทั้งอังกฤษใช่โอ้อังกฤษนี่เป๊ะมากถ้าวันนี้คำพูดผมสำเนียงผมไม่ถูกต้องพี่สั่งสอนเอ้ยตบเลยแล้วสั่งสอนแนะนำก็พอบนตากล้องกูตบคนเดียวเลยบนกล้องถ่ายเขาเรียกผมว่า walking dick walking dick คือ talking and walking dick dick เป็นดิกถ้าพี่มาพูดอะโอเคครับสำเนียงจะไม่เพี้ยนพี่ตาพูดอาจจะเพี้ยนนิดนึงรายการผมนี้ต้องอ่านออกเสียงว่าอะไร street life นี่ไหนพูดดิstreet life นี่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่เมื่อกี้ walking dick นี่ถ้าเป็นเราพูดดิตกใจตกใจเหมือนกันนะสำเนียงเนี่ยจะว่าอาจจะแบบดิกนะดิกนะดิกนะใช่ใช่ใช่อย่าสูงอย่าเสียงสูงพี่ม้าของเราเนี่ยก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กมาก่อนใช่ไหมใช่ครับอยู่กี่ปีครับพี่ประมาณ25ปีได้ครับตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับวัยรุ่นเลยคืออันนี้เคลียร์ให้หลายคนทราบเพราะว่าคนเขางงว่าเกิดที่นี่แล้วยังไงโตตั้งแต่กี่ขวบกี่ปีอะไรเงี้ยคือแม่หิ้วในตะกร้าไปเลยใช่เหรอพี่ใช่ใช่ขึ้นเครื่องบินตอนอายุ3เดือนโอ้โหคือเกิดที่นี่แต่ไปโตที่นู่นของจริงเลยคือไป3เดือนแล้วก็นั่งรถเข็นอะไรไปเลยใช่ครับอยู่ดูตั้งแต่เด็กเลยจนถึงโตใช่แล้วก็ช่วงนั้นจริงๆแล้วผมจะเป็นสไตล์หนอนหนังสือแล้วก็เก็บกดครับแล้วทำไมเราเล่นรถไหมพี่ตอนนี้ไม่เลยไม่เลยเหรอไม่เลยไม่เลยแต่สิ่งที่ผมทำให้ผมชอบเรื่องรถเนี่ยเพราะว่าแม่ผมเนี่ยซื้อ Dodge Charger มาครับคุณแม่ขับ Dodge ขับ Dodge Chargerแต่เป็นไม่ใช่ Dodge Charger แบบ Dominic Toretto อะไรประมาณนั้นจะเป็น Dodge Charger ยุค80อะไรแล้วซึ่งทำให้ผมมีความรักความชอบของสไตล์แฮชแบ็คแล้วก็rear wheel drive หรือสไตล์เนี้ยแล้วก็บังเอิญรถของคุณแม่ก็สีดำด้วยดุดันครับครับดุดันคุณผู้ชมอาจจะงงๆว่ามึงมายืนตากแดด สัมภาษณ์พี่เขาทำไมกันเดี๋ยวดราม่าอีก ถ้าคุณรู้ว่าพี่มาขับรถมาแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกคุณจะตกใจใช่ใช่ใช่ทำอะไรเป็นอย่างแรกครับจอดรถปุ๊บก็เปิดประตูมาเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยเพราะว่าในรถนี่ต้องมีเสื้ออย่างน้อย2ตัว 2-3 ตัวเดี๋ยวหากันตัวยังไงเพราะว่าจริงๆแอร์มีแต่ไม่ค่อยได้ขับหรือเปล่าบางทีคือไม่ค่อยได้เติมน้ำยาแอร์มากกว่าคือแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแล้วก็เพื่อนไงพี่มาก็ไม่ได้ออกสื่อนานแล้วด้วยตอนนี้ก็เลยไม่ได้เติมไม่ได้เติมแล้วก็พอพี่กลับไปจากอเมริกาก็คือถึงจะเริ่มโปรเจกต์ DC2 ที่ว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ไปๆมาๆตอนแรกกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นคนไทยนะก็รับผิดชอบก็ต้องเรียนรอดอครับตอนนั้นอยู่มหาลัยแล้วก็เรียนรอดอไปก็ไปๆมาๆเข้าพวกเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าก็ชอบรถครับก็เลยเล่นจากรถกระบะมาก่อนเลยตอนแรกอ่ะกระบะคันนั้นคือไฮลักทำเครื่องเสียงอะไรประมาณนี้ไปรุ่นสมัยนู้นใช่ใช่มันยังไม่มีแบบแรงๆจัดๆหรือว่าไปสุดทางแบบนี้ก็ตอนนั้นแต่ก็แอบมองนะรุ่นพี่เขาทั้งหลายเขาก็จะแข่งที่สนามแล้วก็เห็นได้ยินเรื่องตำนานทั้งหลายคือพาเลสอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจไปๆมาๆพอถึงเวลาจะได้รถอินทิก้าคันนี้ขึ้นมาเรื่องมันคือฝนตกแฟนซึ่งทุกวันนี้เป็นภรรยานะฮะเขาก็ให้เวลาเลือกรถ15นาที15นาทีนี่เลือกรถหรือเลือกกางเกงใน15นาทีเวลามันน้อยจังเพราะว่าฝนตกฝนตกหนักมากคือไปเลือกที่ไหนยังไงครับพี่ไปเลือกที่เต็นท์เลยครับที่คือจากเต็นท์เลยตอนแรกนี่เล็งอะไรไว้ก่อนในใจตอนแรกอ่ะเล็ง FTO ขึ้นไปแล้วใช่แต่บังเอิญไม่ถูกชะตาตรงที่ว่ามันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆผมลองเครื่องแล้วมันไม่ใช่ต่อด้วย MX5 อะไรอย่างเงี้ยแต่เลือกเป็นเลือกมาหมดเวลาแฟนบอกว่าให้15นาทีเท่านั้นเดี๋ยวไปแล้วอ๋อพอฝนตกแฟนอยากรีบกลับแล้วใช่ครับณตอนนั้นย้อนกลับไปกี่ปีละ
ประมาณ 2003-2004 2003 15ปีโอ้15ปีย้อนกลับไป15ปีที่แล้วณจุดที่พี่ยืน15ทีนั้นมีรถอะไรให้เลือกบ้างตอนนู้นเหรอใช่ก็โอเค FTO MX5รู้สึกมี Sky R32 มี32อยู่แล้วก็มีพวกแบบรู้สึกมี Pontiac Firebird คันหนึ่งหลุดมาท่าไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคิดไปคิดมาอะไรคงจะแพงเราค่อยๆตัดทีละช้อยไปทีละอันไปแล้วก็มีพวก Evo กับ Subaru อ๋อขอบคุณมากครับแม่แล้วก็ไปทำยังไงถึงไปเห็นคันนี้ก็คือจมูกของมันเนี่ยโผล่มาข้างหน้าจากเต็นท์มาหน่อยละคือจอดแลบออกมาจอดแลบออกมาอารมณ์บอกตรงๆนะอารมณ์เหมือนกับในการ์ตูนวันการเหมือนแบบอยู่ดีเราเห็นเดินเห็นแวบนึงเฮ้ยมันถูกชะตาปิ๊งถูกชะตาเหมือนมันเรียกเราจริงๆมันเป็นโมเมนต์อย่างนั้นจริงๆต้องขอบอกกระพริบตาให้เลยอย่างเงี้ยเหรอคือแบบเราเห็นแล้วเราเฮ้ยใช่เดินเข้าไปหาแฟนก็บอกอ่ะ14นับ14นี่เหลือไอ้14หรือว่า14นาทีแล้ว14ละเหลือ14นาทีวิ่งครับวิ่งอะไรเงี้ยก็ใช่เลยแต่ว่าผมเห็นแล้วมันเป็นแชมเปี้ยนไวท์ล้อมูเกนปีกหางหลังมูเกนหน้าดัดแปลงมาแล้วแต่สีขาวแต่ว่ามีซันรูฟรู้เลยไม่ใช่ไทยอาร์แท้แต่ไม่เป็นไรคือเหลือ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรเลยละถูกต้องอันนี้เรื่องจริงครับไปมาคือโอเคพอได้มาแล้วครับลองขับสักปี2ปีเนี่ยครับก็ไปเจอเพื่อนฝูงที่แบบว่าพามารู้จักอู่พี่มาศบ้างอู่พี่เลืองบ้างอะไรเงี้ยเพราะสมัยนู้นอู่พี่มาศกับอู่พี่เลืองกับพี่หมายอยู่ด้วยกันแล้วทางสุดใช่ก็แถวรามอินทราเนาะครับก็พอเข้าไปก็แบบเริ่มมีไอเดียแล้วงานก็โอเคตั้งตัวได้แล้วแต่งงานแล้วก็เลยเริ่มเลยหวดเลยถึงเวลาทำแล้วพี่แบงค์รู้สึกอะไรไหมเวลาเราสัมภาษณ์เจ้าของรถแล้วมันมีเรื่องราวมันเหมือนเราย้อนกลับไปอยู่ในวัยของเขาด้วยใช่ใช่ใช่แล้วอินไปพูดแล้วดูคือขอลุกต้องบอกว่าถ้าเขาเรียกวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะบางทีไม่มีสตอรี่อะไรแบบนี้บ้างเพราะว่ามีตั๋วมีตังก็หวดแล้วคือสมัยซื้อรถสำเร็จรูปเหมือนซื้อรถสำเร็จรูปแบบบางทีก็ซื้อป้ายแดงมาแล้วก็ใส่ของใส่พาร์ตตามที่มีอยู่แต่คือถ้าแบบเป็นยุคก่อนหรือแบบจริงๆเป็นเมืองนอกก็เหมือนกันคือเขามีบอดี้หรืออาจจะเป็นบอดี้จากคุณพ่อก็มาบิ้วทำกันจะมาเป็นรถของตัวเองเป็นสไตล์ตัวเองอยู่แล้วเป็นรถที่มีเรื่องราวมีเรื่องราวเป็นรถที่มีความผูกพันครับแต่จริงๆอ่ะวิธีการแต่งของผมเนี่ยผมมีคอนเซ็ปผมว่าทุกวันตอนเย็นตกเย็นเนี่ยผมก็จะมาดูซิว่ารถผมอยากได้อะไรก็เซตโกไว้ก่อนเซตจุดเป้าหมายของมันพอเซตจุดเป้าหมายของมันเราก็มาสำรวจแล้วก็มาศึกษาใน YouTube เอาทีละอันว่าเราจะทำยังไงให้ถึงเป้าหมายแล้วเป้าหมายของผมตอนนั้นก็คือเบาเดนเบาเบาผมไม่แน่ใจว่าตัว DC2 มันน้ำหนักโดยรวมของมันตันเท่าไหร่ 1,250 หน่อยๆก็หนักกว่าพวก3ประตูอะไรพอสมควรแล้วแต่คือพี่มาเขาอยากได้เบาเบาครับเนื่องจากว่าดันไปเล่นพวกโกคาร์ทมาไปดูรถแข่งมาอะไรเงี้ยเรื่องน้ำหนักมีผลเยอะนะครับมีผลเยอะเข้าโค้งเหวี่ยงเอาก็คือรถคันนี้มันออกแบบมาให้ไปแบบสไตล์เซอร์กิตสตรีทไม่ใช่แร็คผมก็เลยแบบยังไม่ได้ห่วงเรื่องควอเตอร์ไมล์ไทม์หรือแบบว่าท็อปสปีดรันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไหนๆมันออกแบบมาอย่างนี้แล้วผมก็จะดันให้มันสุดอ่ะอย่างถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นพวกผ้าเบรกไหมผ้าเบรกข้างหลังเนี่ยมันข้างหลังกล่องเนี่ยมันจะมีว่าความร้อนเท่านี้นะสุดประสิทธิภาพด้านนี้ประสิทธิภาพด้านนี้ด้านนู้นด้านนั้นเนี่ยของผมเนี่ยเปรียบเทียบไอ้นี่เหมือนกับว่ามันยังไม่สุดสักด้านนึงสักด้านเท่าใช่เพราะว่าฮอนด้าเนี่ยเขาทำออกมาแล้วเขาก็มีการตลาดนี่ไงเขาก็ทำสุดโต่งไปเลยแล้วก็คงคิดแพงมากไม่มีใครก็ซื้อได้ครับผมก็เลยแบบเอาแพลตฟอร์มที่ทางฮอนด้าเขาสร้างมาแล้วมาขยายทุกจุดเริ่มจุดแรกที่เรื่องของเวทก่อนเลยเวทเลยน้ำหนักก่อนจริงจริงน้ำเสียงผมออกถูกป่ะอ่ะจริงๆเวทลิ้นต้องออกมาตอนไหนครับพี่เพื่อเวทคือขั้นสุดท้ายสุดอ่ะเนี่ยไม่ได้เพื่อฝืนไม่เป็นไรเรื่องของน้ำหนักพูดอย่างนี้ดีกว่ามั่นใจว่าภาษาไทยกูชัดกว่าพี่มาร์กแน่นอนจริงๆแล้วอ่ะน้ำหนักอ่ะมันทำให้แบบว่าโอเคอย่างแรกง่ายสุดเลยคงต้องเอาของออกถูกไหมอย่างแรกก็คืออย่างที่เมื่อกี้ตะกล้องเราพาไปดูคือลื้อออกพวกแผงประตูหลังหรืออะไรอย่างนี้เบสิกก็คือแบ็กไลท์เบาะหลังพาไปดูเลยแล้วดูสิตอนแรกอ่ะเบสิกสุดคือยังมีลำโพงอยู่นะตอนแรกยังมีลำโพงอยู่ฟังเพลงได้ตอนแรกสเต็ปแรกก็คือถอดเบาะก่อนนะอันไหนที่มันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ยินตอนที่แบบว่าแบบกล่องเบรกป่ะที่มันแบบ
มีคุณสมบัติของมันอะ performance แต่ละด้านใช่ใช่ performance 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 เป็นไงเสียงขึ้นจมูกตลอดเลยนึกว่าตัวเองเป็นแบบไวโพสคือถ้าไม่ได้อย่าเพิ่งเปิดไม่เปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวโลเคชั่นใหญ่เราเปิดวาร์ปวาร์ปเมื่อกี้เครื่องบินลงเครื่องบินลงมันมาลงตรงเครื่องบินตรงนี้เลยตรงรถพอดีไม่ทันได้พูดพันธุ์ทำเองอ่ะหวดกันต่อเลยกับเรื่องของน้ำหนักรถเรามาต่อกันเมื่อกี้นะครับที่พี่ม้าบอกว่าจะเพิ่มเขาเรียกไง performance ของรถทุกอย่างอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องน้ำหนักอยู่น้ำหนักก็เมื่อกี้ติดค้างไว้ตรงที่ภายในภายในก็ตอนแรกก็คือสเต็ปแรกคือเบสิกต้องถอดเบาะอยู่แล้วอันนี้ถ้าเกิดอะไรไม่ใช้แบ็คไลท์ก็คือพวกพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมามันลามไปถึงคอนโซลเลยคอนโซลนั้นดูเหมือนเดิมแต่จริงๆมันคือลอกนะฮะลอกหนังอ๋อนั่นคือลอกหนังลอกหนังนะครับลอกหนังหมายความว่าลอกหนังคือเอาไอ้ตัวเอาหนังออกหนังออกนะครับไอ้ที่มันเป็นรูไอ้นี่ก็คือไอ้คอนโซลเดิมของ Honda ที่ให้มานะครับดั้งเดิมเลยคือจริงๆมันจะมีเป็นหนังนิ่มๆใช่ไวนิลไวนิลไวนิลก็คือมันอาจจะแล้วก็ดึงออกดึงออกล้อออกแล้วก็พ่นสีใหม่เฉยๆแค่นั้นเองให้มันดำดำด้านจะได้ไม่สะท้อนนะฮะเวลาขับมันจะไม่สะท้อนใส่ตาเราแล้วก็ลดน้ำหนักไปในตัวนะครับไปๆมาๆก็คือพอลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องไปคำนึงถึงสตรัคเจอร์ละเพราะว่า บางคนก็บอกว่าลดน้ำหนักตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นแล้วไอ้โครงสร้างมันจะแข็งแรงไหมมันเบาอย่างเดียวแล้วมันจะแข็งแรงเหรอเบาวิวแล้วแข็งแรงไหมแล้วก็ความปลอดภัยของเราเองด้วยไงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็เลยมานั่งนึกถึงพวกรถถังรถแรนลี่รถ WRC ทั้งหลายก็ไปมาๆก็พี่มาจัดให้เลยครับนั่นก็คือโลบาร์พวกโลบาร์ใช่แล้วเนี่ยสังเกตเห็นนะอ๋ออันนี้เหรอรุนทั้งคันเอาไว้ห้อยกางเกงในตรงนี้ตรงนี้ได้อ๋อไว้ขายของมือสองเกี่ยวมาข้างนอกอย่างนี้จะบ้าเหรอแน่นอนไม่กล้าไปโดนเลยเนี่ยเปียกเหงื่อเลยเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับพี่มาเขาสปอร์ตด้วยนะครับอ๋อใช่ลืมบอกไปคือเรื่องตลกอันนี้ที่ต้องเล่าให้ฟังคือพอบอกพี่มาว่าให้ตีโลบาร์ตอนนั้นก็เอาคัสโก้ใส่มันก็เป็นแบบไขน็อตตามจุดยึดของเขาอยู่แล้วแล้วพอเข็นออกมาจากอู่ก็พอดีเห็นรถอีกคันหนึ่งรู้สึกเป็นรถแข่งมั้งครับผมก็ถามแกว่าไอ้ทำไมมันปิ้งไปปิ้งมากับหัวกับผางเขาบอกว่าเอาไปสปอร์ตอยู่สปอร์ตก็คือเอาไปยึดเลยเอาไปเนี่ยเอาไปพวกทำให้สปอร์ตตัวถังอยู่ใช่ให้เหล็กของชิ้นนี้กับชิ้นนี้ประสานกันประสานกันเลยคือจริงๆต้องบอกว่าพี่มาศเนี่ยจะดังเรื่องปิ้งรถปิ้งรถแล้วก็สปอร์ตตัวถังพวกรถแข่งคือทำสีข้างในข้างนอกใช่ใช่ครับครับก็เลยพอถามแกว่าแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเขาบอกว่าอ๋อมีทำให้รถมันแข็งแรงผมก็เลยแบบว่าเพิ่งทำรถเสร็จเนี่ยนึกภาพบอกป่ะนึกออกเลยว่ามันไม่ทันแล้วก็เลยบอกอีก4ปีแล้วกันค่อยมาทำใหม่ทำไมเว้นไว้นานจังมันต้องแบบบอลโลกเหรอประมาณนั้นคือจริงๆต้องบอกว่า Family Man รถพี่มาร์คเนี่ยเขามีหลายเวอร์ชั่นมากๆคือทำมาแล้วหลายเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายใช่ไฟนอลไฟนอลก็เลยมาสปอร์ตให้ตัวถังมันแข็งแรงจริงๆพวกสปอร์ตเนี่ยทำให้แข็งแรงพอแล้วแต่ไปใส่โลบาร์ที่มันตายตัวคือเบาเนี่ยไปสุดแล้วไปสุดทางของสิ่งที่ต้องการแล้วเวทโลละเริ่มมา structure rigidity เรื่องของความแข็งแรงใช่ความ rigid ของตัวถังคือรถที่จะ perform ดีควรจะ rigid พอแล้วก็ให้หน้าที่เนี่ยปล่อยไปให้พวกโช๊คพวกอะไรทำหน้าที่ของมันเองสปีดของมันค้ำคึ้มต่างๆใช่คราวนี้ไอ้พวกค้ำทั้งหลายที่เราแบบบ้าใส่กันตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีผลตรงนี้นี่แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบใส่กันเล่นๆมันมีผลหมดมีผลหมดว่าเอ้ยข้างหลังมีตรงนี้แล้วทำไมต้องมีตรงนี้อีกคืออันนี้คือชิ้นเดิมของไทอาร์เป็นของโรงงานนี่เขามีไว้อยู่แล้วแต่ว่าทาง EM Racing ซึ่งหายากมากแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ทำของนี้ออกมาเขาเรียกว่า trunk floor bar แล้วมันทำออกมาพอดีตรงรูมันพอดีเลยเนี่ยตรงรุ่นตรงรุ่นแล้วก็ยึดกับคัสซีเรลซึ่งมันจะเป็นรางคัสซีฮะวิ่งไปแข็งแรงอยู่แล้วใช่เรื่องความแข็งแรงก็เหมือนกัน EM Racing ก็ค้ำเสาซีนี่นะครับ EM Racing ใช่อันนั้นถึงดูเก่าแต่ก็ไม่กล้าแกะอย่าโดนนะเพราะคิดว่าไม่น่าจะหาทริกเกอร์ได้อีกแล้วหามิได้อีกแล้วนะครับนี่เก่าโรงงานนะคุณผู้ชมใช่ใช่ก็เรียกว่าข้อดีของรุ่นนี้คือมันสามารถดึงกิ๊บออกแล้วดึงได้เลยอ๋อคือเหมือนฝากระโปรงใช่ครับปลดกิ๊บออกนี่นั่นน่ะแต่มันจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้แรงหน่อยนะครับอย่าไปดึงเขาอย่าไปดึงเดี๋ยวใส่ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมคือเอาข้อจริงอ่ะไม่เคยดึงออกเลยอย่าไปดึงดีกว่าพี่ไปในเรื่องของน้ำหนักแล้วไปในเรื่องของตัวถังแล้วความแข็งแรงแล้วน้ำหนักก็คืออย่างที่บอกเจาะรูเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้รับโหลดแล้วก็ม
ม่ใช่กระจกนี่นะไม่ใช่กระจกแล้วรถใช้งานรถใช้งานน้ำไม่เข้านะครับน้ำไม่เข้าด้วยน้ำไม่เข้าใครที่คิดจะทำก็ต้องคำนวณถึงว่าการรักษาเนื่องจากมันไม่แข็งเหมือนแก้วแข็งมันกระจกดังฉะนั้นวิธีการล้างรถมันก็ต้องพิเศษอีกแบบหนึ่งห้ามไปหมุนห้ามไปปั่นห้ามไปขี้ไม่งั้นลอยเส้นจะเป็นลอยเป็นเส้นก็จะกลายเป็นแมวเหมือนรถแข่งที่จะขุ่นๆนิดนึงทีนี้จะใช้งานลำบากแล้วว่าเวลามองกระจกหลังมันจะเป็นฝ้าๆเป็นดวงๆเดี๋ยวดูใหม่ดูแบงค์เบาๆแบงค์ปึ้งไม่เป็นไรเจ้าของดูพี่เขาดังว่ะไอ้นี่ก็ต้องดามเพราะว่าอันนี้เผื่อว่ามันจะโดนลมดาวฟอร์สนะฮะไอ้ตรงนี้มันก็ไม่งั้นมันจะดันใช่เหมือนเนสคาร์เขาก็ทำกันคือออกแบบมาหมดแล้วและเนี้ยสติกเกอร์เนี้ยออกด้วยพี่อันนี้ต้องอันนี้หูอันนี้โอจีเลยนะรุ่นแรกเลยเหรอนี่รุ่นแรกกูยังไม่มีเลยรุ่นแรกเหรอพี่ตอนยังเป็นวุ้นๆไม่มันหมดแล้วเนี่ยรถขายสติกเกอร์ตอนยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยยังเริ่มแรกเลยนี่ออริจินอลโอจีผมก็เป็นแฟนคลับนะครับก็เลยต้องนะเรารู้จักกันมานานรู้สึกเป็นสติกเกอร์อันแรกที่ติดคันนี้นี่ไงสติกเกอร์นี่มันมีเรื่องราวขนาดนั้นเลยเนี่ยมีเรื่องราวเรารู้จักกันมานานแล้วเป็นอันแรกที่แก่งไอ้กลุ่มนี้มันเพิ่งมีมาปีนี้เองนะเฮ้ยมานานแล้ว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 อยู่ก็ที่อลังการหน่อยอาจจะดูท้องหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเดี๋ยวคือเราโปรยหัวไว้ว่าเป็นฟูลคาร์บอนเป็นดีซีทูฟูลคาร์บอนครับอะไรคือฟูลคาร์บอนครับคือฟูลเท่าที่จะฟูลได้ฟูลเท่าที่จะฟูลได้หัวฟูลเลยครับหัวฟูลจ่ายเงินหัวฟูลเลยงั้นหัวฟูลจ่ายเงินหัวฟูลคือฟูลเท่าที่จะฟูลได้ตรงไหนที่สามารถได้ณตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยอะเสาเอเนี่ยยากแก้มฝากระโปรงกันชนหน้าเราเห็นกันชนหน้ากันชนหลังกันชนหลังเห็นลิ้นข้างกับหลังคาเดี๋ยวหลังคาตรงรุ่นมันไม่มีนี่คือจริงๆแล้วได้มาจากพี่ปรเมศที่ขับ DC2 เหมือนกันแล้วเขาก็สั่งมา2อัน Made Custom Order เลยเป็นคัสตอมมาคัสตอมแล้วมันไปตกอยู่ในมืออีกคนนึงซึ่งรู้สึกอย่าขอครับเดี๋ยวรถบุกครับขอโทษรถใครรถพี่เขารถพี่เขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยซื้อก่อนเลยขอซื้อก่อนเลยเราไม่รู้จะได้ใส่เมื่อไหร่ด้วยคือซื้อเสร็จดองอยู่ใต้4 ปีถูกต้องใช่ถูกเก่งมากคือปรากฏว่ากระจกมันมีรอยแล้วครับฮะก็เลยไหนๆก็ยกกระจกแล้วถูกต้องหาเรื่องแล้วมันมีเรื่องราวตลอดมันจะต้องลามเพราะอ้างภรรยาหรือเปล่าครับเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นทางผ่านแต่มันก็สำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดกระจกแล้วมันระเบิดใส่หน้าขึ้นมามันคงไม่ดีนะอ๋อเข้าหน้าเมียอีกเนาะเป็นห่วงก็เลยเปลี่ยนซะตัวเนี้ยไม่เฟล็กซ์ไม่อะไรเลยคือมันจะไม่ค่อยทวิสต์เลยพี่มาดเขาทำดีมากทั้งกาวทั้งรีเวทก็นั่นนั่นเองต้าครับอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นการเคลือบหรืออะไรนะมาทั้งชิ้นเป็นเพียวคาร์บอนนี่คุณมาดูข้างใต้ดีกว่านี่เห็นมือผมเห็นมือไหมเห็นมือเห็นป่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะเห็นมือไหมเห็นไอร์เป็นคันอื่นเขามีอะไรนะพี่มาปกติเขาจะเคลือบกันหรือแบบแค่เคลือบว่าเอาเป็นทรงข้างนอกว่าเป็นคาร์บอนแต่อันนี้ก็คือเป็นผิวข้างนอกแต่อันนี้เป็นเพียวเลยเป็นเพียวคือใสเหมือนฝากระโปรงแท้เปิดมาทะลุมีแสงเห็นเป็นก้างปลาเห็นเป็นกระดูกงูพี่มาร์คเราเรียกว่าอะไรนะคาร์บอนลูปเหรอเขามีมูนลูปมีซันลูปจะมีมูนลูปซันลูปอันนี้คาร์บอนลูปแต่นี่คือกลางคืนนี่ว่าเป็นไงนะกลางคืนคือผ่านพวกทางด่วนอ่ะมันจะมีไฟฟุบฟุบฟุบแล้วแต่ขับหลอนไหมหลอนไหมผ่อนถอยหลังมันจะไปฟุบฟุบอีกทางนึงแล้วแต่ฟุบฟุบฟุบไปทางนี้เริ่มลึกแล้วไฟเริ่มลึกแล้วพี่ม้าของเราอารมณ์ศิลปินครับติดเล็กน้อยมันก็จะสวยอ่ะก็คือเป็นไฟวิ่งกลางคืนอย่างงี้ฟุบ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 แต่ตอนกลางวันก็เห็นแดดมันก็จะฟุบเหมือนกันนะฟุบหัวเราไปนู่นนะฮะแดดคือตามเราตลอดเหมือนกันครับจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนที่ผมไปทำงานแถวปิ่นเกล้านะผมนั่งจากรังสิตไปปิ่นเกล้าคันนี้ขี่ไปเลยแล้วพอไปถึงที่ทำงานเนี่ยผมต้องใส่ชุดเข้าประชุมผมก็ต้องเปลี่ยนชุดอาบน้ำในออฟฟิศอ่ะแล้วก็เข้าออฟฟิศประชุมแต่ว่ามันได้ฟีลแบบแข่งนักแข่งรถคือความสุดยอดนะคือทุกคนคันเนี้ยพี่มาขี่ไปทำงานเข้าประชุมลองคิดดูนะใส่แบบสูตรอ่ะแต่มาด้วยแบบคันนี้แล้วนอกจากขับไปทำงานเนี่ยพี่มาไปรับส่งรูปด้วยคันนี้ด้วยใช่ครับคือที่บอกว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนครับใช่ที่เราอยู่ในตัวแอดของเราว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนก็คือส่งลูกส่งลูกไปโรงเรียนครับแต่โรงเรียนเนี่ยคือผมก็จะเลือกวันไงฮะคือผมก็จะไม่อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากใช้มันทุกวันขนาดนั้นเพราะมันก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าสมมติว่าเป็นโอกาสวอร์มรถอะไรเงี้ยเราก็ควรแบบหาเรื่องวอร์มรถหาเรื่องขับรถใช่ครับ
เราหาเรื่องวอร์มเครื่องที่เขาเรียกว่าทำไปชุดใหญ่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าพี่มาร์คจำผมได้หรือเปล่าผมเคยสัมภาษณ์พี่มาร์ครอบหนึ่งที่ริมเลกแล้วพี่มาร์คบอกว่าที่เหตุผลที่ต้องใช้รับส่งนักเรียนคือลูกชายเป็นคนร้องให้เอาคันนี้ไปส่งอ๋อใช่ใช่คือโอ้โหเป็นไงคือตอนผมให้ลูกผมดูพวกการ์ตูนอย่าง Initial D อะไรพวกนี้เขาก็จะถามพ่อว่าเขาจะรีบไปห้องน้ำหรือไง คือประมาณว่าพี่โยไปกับต้องลูกเหรอทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็สังเกตในการ์ตูนมันจะมีตีมิเตอร์แล้วคลิปพอเขาเห็นเขาก็แบบเอ้ยรถพ่อก็มีเหมือนกันเลดไลน์เลยจริงๆพวกยี่ห้ออื่นมันก็มีหมดแหละแต่รถพ่อคันนี้มันไปถึง 9,000 ไงมันก็เขาจะพูดกับเราว่า Dad higher red red ก็คือรอบเดียวเลยคือไปในเลดไลน์ไปเลยให้พ่อลากรอบตัดอย่างเดียวใช่ใช่เราก็เลยแต่เราแอบใส่ไม่ก็ทำนี่แหละให้เขาดูแต่ว่าใส่ที่อุดหูให้ลูกเขาหน่อยเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เนาะใช่ยังตอนนั้นยังน่าจะประมาณอนุบาลหรือป.1เพราะตอนนี้ถ้าป.3ใช่ไหมใช่ตอนนี้เพิ่งจบป.3ไปจริงๆใส่ที่อุดหูฟังแล้วก็ที่อุดหูอีกทีไอ้ที่ครอบหูอีกทีนึงป้องกันไว้ก็ด้วยสภาพนี้นะเขาจะร้องคือลูกร้องอยากจะนั่งรถพ่อไปเอาจริงๆถ้าผมแค่ไงเป็นเด็กงั้นแบบมีพ่อมีรถแบบนี้ก็เท่นะเฮ้ยพ่อฉันเป็นนักแข่งเว้ยรถพ่อเว้ยแล้วนี่ว่ามีโปรเจกต์จะเป็นมรดกให้กับลูกด้วยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็จะเก็บยาวเท่าที่จะนานได้อะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะมอบให้ใครนอกจากลูกก็นะมันก็ยากลูกเราใช่ไหมใช่ครับลูกผมครับจะดีอยู่แล้วครับคันนี้เราอะไรโปรดิวเซอร์ผู้ไรเครื่องพี่มาร์คที่เขาอยากรู้ที่เราทำกันเนี่ยที่ทำอะไรไปบ้างก็จะดูจากภายนอกก่อนแล้วกันที่เห็นง่ายๆเห็นไอ้ตัวนี้มันดูเป็นไทเทเนียมเพราะว่ามันก็เป็นไทเทเนียมในไทยน่าจะมีน้อยมากนับคันได้อะน่าจะเป็นโปรเจกต์ในช่วงที่ไล่เบาตลอดแต่ตอนที่ผมทำน่าจะเป็นคันแรกสำหรับรถถนนรถบ้านแล้วก็สำหรับบล็อกบีด้วยน่าจะเป็นคันแรกในเอเชียคืออันนี้รู้สึกจะเพิ่งได้มาไม่นานเท่าไหร่นักด้วยใช่ไหมก็ประมาณ2-3 ปีได้แล้วนะใช่แต่ข้อพิเศษของมันคือเจ้าอื่นเขาก็ทำแต่เขาทำเป็นบ้างไอ้นี่คือดัดแล้วก็ดัดทรายด้วยเป็นให้มันเป็นชิ้นเดียวให้เยอะที่สุดให้เป็นไปได้นะครับก็แล้วส่วนตัวข้างในเครื่องอะครับข้างในเครื่องก็คือลูก85แล้วตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นบล็อกบี20ครับก็เลยกะว่า84สักพักนึงแล้วลองดูก็อย่างที่บอกถ้าเกิดผมยังไม่พอตรงนี้ผมบอกช่างถ้างั้นสรุปไปสรุปมา85แล้วกัน86นี่อาจจะอันตรายไปนิดนึงเพราะว่าพี่มาก็ต้องการที่จะแบบว่าเน้นอึดแล้วก็แรงเหนียวแต่ไปรุ่นก็เหนียวหน่อยทำงานทุกวันด้วยแคมเนี่ย C2 ตั้งแต่สมัยแรกๆเลย C2 นี่แรง C2 แล้วใช่แต่ว่าพอร์ตวาล์วเอ็กซอสต์ด้วยอินเทคด้วยแล้วก็วาล์วซิ่งตัวของอะไรนะP1 สปริงวาล์วก็ไทเทเนียมโครเวอร์รีเทนเนอร์ของที่ต้องใช้ทั้งนั้นใช่คือของที่ต้องใช้มองหาเลยเปล่าเห็นมีแบบทีมงานเราสตาร์ทสเติร์ทอะไรก็เลยงงไงนึกว่ามาอีกแล้วเหรอนึกว่ามาอีกแล้วหลอนบินลงอีกแล้วรู้ว่าเครื่องบินจะลงอีกแล้วมีเสียงเครื่องยนต์คือว่ารถเนี่ยถ้าเราทำแค่ชิ้นเดียวนึกออกมั้ยสมมติเรายัดเทอร์โบชิ้นเดียวแล้วจบเลยมันไม่สมบูรณ์ไงไม่สนุกอีกมันไม่เป็นคอมพลีทคอมโบแพ็คเกจอ่ะมันไม่เป็นคอมโบมิลแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คอมโบมิลมันอร่อยแล้วมันอิ่มมันอยู่ตัวไงไม่งั้นมันจะเป็นแฮปปี้มิลได้แต่ของเล่นแล้วก็เบื่อ แล้วก็จะเบื่อของเล่นชิ้นนั้นไงใช่นี่ก็เลยทำให้แบบพี่มาก็ยังคงเล่นเป็น NA อยู่ใช่ครับไปได้เรื่อยๆจริงๆอ่ะถ้าให้ไปต่อไม่รู้อาจจะกระดิกไปทางซูเปอร์ชาร์จจะแหวกไปทางนู้นเลยผมชอบของแปลกอยู่แล้วก็เลยนะทำอะไรให้ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านมันก็จะมีดูนี้เพราะว่าซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันย่อมไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกนะใช่แต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันไงก็คือลิเนียพาวเวอร์ NA บวกกับซูเปอร์ชาร์จก็น่าจะได้เรื่องกดปุ๊บมาเลยใช่ครับซูเปอร์ชาร์จมาเสร็จเทคมาต่ออีกแรงม้าตอนนี้เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกก็ไม่เท่ากับเครื่องบินลำนั้นนะแต่ว่า252มาที่ไดโน่แต่ว่าลงล้อก็ลบไป30โดยประมาณแต่ตอนนี้ผมพยายามลดยิ่งกว่านั้นเพราะว่าถ้าลดวีลแดกไปได้เนี่ยมันจะทำให้แรงม้าที่252เนี่ยลงล้อให้เยอะที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียไงผลก็เริ่มเล่นน็อตแล้วเนี่ยน็อตล้อนี่ครับพี่มาร์คเราลึกคำนวณถึงน็อตล้อน็อตล้อนะครับไทเทเนียมมันเป็นจุดที่
มันเป็นมองข้ามใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไม่รู้ว่ารู้จักว่า unsprung weight หรือเปล่าเอาแล้วลึกเกินไปสับเทคนิคคือ unsprung weight มันคือน้ำหนักที่ไปอยู่ที่จากแกนล้อยันไปถึงช่วงล่างโอ้โหไปลึกแล้วครับเนี่ยเหนือจากนั้นก็คือ body weight ก็คือ sprung weight อะเวททั่วไปแนะนำจุดครับคุณผู้ชมครับคือถ้าครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ารถที่ unsprung weight ได้เหมือนกับว่าลด2ถึง3เท่าของน้ำหนักของชิ้นอื่นบนตัวรถเหตุผลทำไมลดลงไปอีกถ้าเหตุผลทำไม Mugen MF10 เนี่ยราคาดีไม่ที่ดีนะแพงเหี้ยเลยพี่แพงมากๆใช่คือราคาดีและแพงคือมันเบาวิธีการเข็นรถสมมติเราเข็นจากข้างบนเนี่ยมันยากลองไปเข็นที่ล้อแม็กดูดิดึงที่ก้านไปเลยมันไปเลยใช่เลยนี่คือรถไปหรือก้านไปไปทั้งหมดอ่ะครับถ้าของปลอมไปหมดลองดูได้ไหมลองให้คุณชมดูได้ไหมได้เราปลดเบรกมือลองปิดฝากระโปรงก่อนดีกว่าอ๋อไม่ต้องไปได้ไปได้ปกติถ้าเราเข็นรถเข็นที่ข้างหลังเข็นที่สมมติว่าแก้มก็ใช้ผมไม่กล้าเข็นนะเดี๋ยวมันจะก๊อบแล้วเนี่ยสมมติจะเข็นไปทางเนี้ยเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยมันดูมันต้องออกแรงไงแล้วลองดูที่ก้านนะครับสมมติได้ก้านก็ทำดีกว่า2นิ้ว2นิ้วไปเลยนะสองนิ้ว2นิ้ว1นิ้วแค่นี้เองเขามาหาเสียงอะไรกันสองนิ้วเนี่ยอันนี้พวก unsprung weight เนี่ยมันจะทำให้คือลด performance จะดีทำไม Ferrari ทุกวันนี้พยายามจะทำล้อคาร์บอนเพราะอย่างนี้นี่แหละเพื่อเหตุผลนี้ใช่ทำไมเบรกพวกโมโนบล็อกสปูนหรือเบรมโบ้ทำไมต้องเบาเพราะอย่างนี้เพราะเหตุผลนี้น้ำหนักมีผลหมดใช่ครับเขาบอกอะไรที่หมุนได้แล้วยิ่งเบา rotational เนี่ยยิ่งดีแล้วก็ช่วงล่างก็พิเศษผมไม่ได้เทคนิคนี้มาจากใครรู้ป่ะใครครับผมยามที่ลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับอ๋อเหรอเขาจะไม่เข็นที่ตัวถังเขาไม่เข็นที่ตัวรถเขาจะเข็นที่ล้อเขาจะใช้ตีนเหยียบล้อเลยจริงๆขอโทษนะพี่แต่ผมไม่เหยียบเนี่ยเขาจะใช้เงี้ยกดเลยแล้วไปเลยเห็นเหยียบที่ก้านล้อใช่แล้วก็หมุนเลยมันก็ไม่แตกต่างกับสิ่งที่เราพยายามเวลาเข็นรถเราใช้ตีนเหยียบใช่เราใช้รองเท้าบูทเลยครับล้อเหล็กเตะเข้าไปครับล้อแท้เลยไม่น่าถ้าล้อเป็นลอยได้รู้แล้วงานเข้าเนี่ยอย่างพวกเนี้ยพวกน็อตล้อของอะไรครับน็อตล้อของอะไรครับของแท้ครับของแท้น็อตล้อของพูดได้ใช่ไหมเนี่ยพูดได้ครับพูดได้ไม่มีสปอนเซอร์พี่เฮียที่ Masterpiece นะครับเป็นคนทำนะครับถ้าเกิดว่าสนใจแกทำน็อตล้อแบบสุดเทพแล้วไทเทเนียมแล้วก็ส่งนอกนะครับสเปคแบบคือต่างประเทศเขาใช้กันแล้วอ่ะยี่ห้อนี้ที่ชื่ออะไรนะครับขออีกรอบ Masterpiece Masterpiece ลองไปหาดูเราไปหาดูนะครับใน Facebook หรืออะไรเงี้ยครับครับก็ล็อตน็อตล้อไทเทเนียมเขาบอกพวกนี้ว่าแคปไทเทเนียมยี่ห้อมันอยู่เนี่ยจะเห็นลองกดโฟกัสดูแล้วก็จะเห็นนะครับน่าจะเห็นนี่ก็บอกว่าจะคนพวกต่อแรงบล็อกไม่เป็นรอยอะไรงี้ด้วยใช่ไหมเผื่อบล็อกอะลูดตัวคือตัวขันอาจจะลูดไปใช่เขาก็เลยแบบว่าวิธีการขันของน็อตไทเทเนียมก็ต้องแบบว่าสเปคทอร์คของมันให้มันเรียบร้อยเลยก็คือมีน้ำหนักปอนพอดีใช่ไม่งั้นแบบโอเวอร์เกินไปเพราะว่ามันยังไปได้อยู่ปรากฏว่ามันกินเนื้อเรียบร้อยไปซะแล้วจบแต่จริงแล้วมันอยู่แล้วอยู่แล้วล็อกแล้วมันคือน้ำหนักที่ไอ้ปอนตรงที่มันควรจะเป็นใช่ครับแล้วก็เอาแบบชั่งน้ำหนักมันครึ่งต่อครึ่งเลยจริงๆขนาดแบบน็อตอลูนะแบบดีๆเลยอ่ะไม่ใช่แบบของก๊อปหรืออะไรอย่างงี้นะครับมาเทียบกันนี่อันนี้เบากว่าอันนี้เบากว่าอีกใช่แล้วก็เลยกำลังจะไล่ไงก็ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นพวกเนี้ยน็อตพวกเนี้ยก็เปลี่ยนหมดเลยครับคือจากที่เราคุยกับพี่มาร์คเนี่ยทุกอย่างของพี่มาร์คเรามีเหตุผลหมดไม่ได้เอาสวยงามไม่เอาสวยงามอย่างเดียวคือสวยงามด้วยแหละด้วยส่วนหนึ่งแต่คือพี่มาร์คก็จะมีเขาเรียกว่าเอาฟังก์ชันก่อนฟอร์มฟังก์ชันก่อนฟอร์มมีเหตุมีผลแล้วก็ทำสร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับในการที่เรามีเหตุผลของเรามันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะสตอรี่ของมันเองแล้วก็จะมีความเอกลักษณ์ของมันเองโผล่มาเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบพยายามมากแต่อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ทำอีกก็คืออันนี้ความพวกบูทยูรีเทนแต่ว่าเขาเรียกว่าโพลีมันก็จะแข็งมาหน่อยอันนี้ลองด้านบนแล้วก็ผมก็ทำเหมือนกันตรงพวกตรงกระบองเกียร์ทั้งหลายครับมันนี่เป็นช่วงล่างของอะไรครับพี่ก็เหมือนรีฟิตใหม่หมดเลยช่วงล่างอันนี้เป็นของMugenกระบอกทองแต่ที่เด็ดก็คืออีกก้านล่างอ่ะ
อาร์มหลังอาร์มละอาร์มเค้าเรียกอะไรมันไม่เห็นครับไม่เห็นอันนี้ไม่น่าจะช่วยยกหน่อยรถเบาไม่น่าเบาขนาดยกได้เดี๋ยวพยายามให้หักพวงมาลัยใช่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาจริงนะรถพี่มาร์คเนี่ยของที่อยู่ในนี้แต่ละชิ้นน่ะแรงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันไปดูเราไปนั่งรถพี่มาร์คเล่นสักหน่อยผมอยากเป็นฟีลแบบป๊าเป็นเด็กนักเรียนป๊าไอ้หนูอยากนั่งบ้างอ่ะพี่แบงจบที่ไหนมาฮะจบที่ไหนมากรุงเทพครับวันนี้จะให้เป็นเด็กนอกเป็นเด็กนิวยอร์กนิวยอร์กนี่นี่ให้ผมบังเอาเองเดี๋ยวไปกับแดดเห็นไหมไปกับแดดครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดนั่นไงเห็นแหลบๆนั่นอ่ะเอาพูดง่ายๆคือพี่มาร์คมีของแร่ไอเทมอยู่ในเนี้ยคือจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ภายนอกอย่างนี้เดียวนะพวกช่วงล่างพี่มาร์คก็จัดเต็มทั้งลำครับบอกว่าของแต่งแพงกว่ารถเอาง่ายแค่ล้อมูเก้นที่ล้ออันนี้ดีกว่าออฟเท่านี้ออฟเท่าไหร่พี่ออฟรถฮะเอาแล้วคุณไม่สุภาพกับผู้ใหญ่เอาโดนด่าอีกแล้วเนี่ยโดนด่าไอ้A43เนี่ยสเปคเนี้ยเท่าไหร่ตอนนี้ราคากระโดดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้พี่นะพูดจริงๆผมไม่เคยได้ดูกลับไปดูเลยว่าเพราะว่าผมไม่ซื้อมานานแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยติดมากับรถเฮ้ยเฮ้ยความโชคดีที่พี่มาร์คเล่าให้ฟังว่าคือตอนแรกที่มาเป็น15ปีที่แล้วคือเป็นแชมเปี้ยนชิพไว้เป็นหางมูเก้นแล้วก็มีล้อมูเก้นมาคือได้ล้อแท้มาได้ล้อแท้มาแล้วก็แชมเปี้ยนชิพไว้แล้วก็เปลี่ยนข้างหน้าเป็นญี่ปุ่นแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยคือเอาเข้าจริงอ่ะต้องมานั่งปั้นใหม่หมดเลยไงเพราะว่าทุกชิ้นเป็นคาร์บอนหมดแล้วแล้วคือพี่มาร์คไม่สนใจที่จะขายก็เลยไม่ต้องเช็คราคากันไม่ต้องเช็คราคาเราก็ดูกันเองตอนนี้ MF10 ก็ไปดูกันนะว่าราคามันก็อยู่เท่าไหร่ใช่ครับอ่ะผมอยากที่จะนั่งรถพี่มาร์คสัก1รอบนะครับได้ไปสะพายกระเป๋าลูกไปเรียนไปเรียนสายแล้วนะไปนั่งเอาคะแนนดีๆนะครับคะแนนดีๆนะครับผมน่าจะเข้าปกครองเดี๋ยวเอามาเลยเดี๋ยวใช่นี่ครับผมออนป๋าหน่อยป๋าเลสไลน์ผมไม่เลสไลน์ครับผมอ้อนป้าขอรถเดี๋ยวเอาฟิลแบบลูกพี่มาร์คอ้อนเลยนะเอาแบบเอาอย่างนั้นเลยเหรอเลสยัดเลสเดี๋ยวนั่งครับพูดผิดเดี๋ยวนั่งครับไปติดเลยเนี่ยติดอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนแล้วมาเซตให้ผมด้วยขอพี่มาร์คกินได้เดี๋ยวสักครู่นะเปิดแล้วเปิดยากต้องเปิดจากด้านในเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงคือตอนลูกนั่งมันก็จะเหมือนแดนเนลมิดหรือดีเมอร์หน่อยนะตอนลูกนั่งอ่ะลูกพี่ตัวแล้วเด็กชายแบงค์ไหนเด็กชายแบงค์เด็กชายแบงค์ติดแล้วเด็กชายแบงค์ข้ามโลบาร์นี่ต้องไหว้ด้วยนะเดี๋ยวมีดราม่าข้ามโลบาร์มีแม่ย่านางไม่นั่นอีกโดนอีกถ้างั้นมึงก็ไม่ต้องดูเฮ้ยไม่ได้ดิต้องดูไปไหว้ก่อนไหว้ก่อนไปลุดไม่ได้แล้วไม่ครับดูฮะโอ้ยหัวโค้งเดี๋ยวปั๊บนึงไม่ยอมไหว้ไงปั๊บนึงตะคิวฟังไม่เป็นไรไม่ยอมไหว้ไงโอ้ตะคิวนี่หรอโอ้เราไม่ยอมไหว้ไงโดนเลยโอ้ตะคิวน่าจะเป็นคันที่เข้าออกลำบากที่สุดแล้วอย่าปิดนะไม่ต้องครับเดี๋ยวปั๊บจะใส่เบลป่ะไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมพี่คาดดีกว่าผมก็คาดเหมือนกันต้องคาดเพราะว่าเราต้องถูกกฎหมายคาดแล้วแต่แป๊บนึงครับนิกพี่เบงค์กด3ทีมันจะเป็นกล้องหน้าไม่ต้องกล้องหน้าครับเป็นกล้องหลังดีกว่าโชว์พี่มาร์คเตรียมพร้อมครับเดี๋ยวเอากล้องมาให้ก็ฟังเสียงสตาร์ทก่อนดีกว่าน่าจะไปดูภายในรถก่อนตอนนี้ภายในตอนนี้ต้องลุ้นดูก่อนเพราะแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จมานานเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่15วันไม่ได้สตาร์ทรถเลยตอนนี้ผมเพิ่งออกครับลองสตาร์ทให้เพื่อนๆดูได้ดูนี้ด้วยนะอย่าลืมดูคนรับแดดโอเคก็มันก็ติดนะซาวดีนะซาวดีซาวกูดโอ้นี่ครับตัวปลาคือพี่มาก็ปูนวมไว้ทีมงานเดี๋ยวเตรียมเสื้อสำรองเลยนะครับเตรียมเสื้อสำรองเตรียมเสื้อสำรองเลยครับผมอะไรไม่ power นะ power ได้ไปไปถูกครับปิดประตูด้วยครับพี่มาพอจะวนกลับมาที่เดิมได้ไหมครับน่าจะได้มั้งมีใครนำมั้งล่ะไม่มีครับโอเคเอารถตู้นำอีกทีนึงรถตู้นำก็
ต้องถามว่าในรถที่ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าได้อยู่ตอนนี้อาจจะได้อยู่เพียงแค่ 1,100 รอบอะไรเงี้ยฮะก็แต่ต้องบอกเลยครับว่ารอนะนี่ครับฉายาของคันนี้ก็คือมันร้อนนะคอครับมันร้อนจนแบบนี้เลยตอนนี้ร้อนมากครับคือจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยมันผมที่ร้อนอยู่แล้วไงแล้วไปเจอรถแบบนี้มันก็ยิ่งไปเลยโอ้ขนาดไหมแบงค์ได้ครับเราต้องบอกด้วยว่าตอนนี้พันความวนก่อนวนหมาก่อนเบาะเป็นคาร์บอนด้วยนะครับไม่มีผ้าดูราคาครับใสแจ๋วเลยวนก็1รอบครับพี่มาร์คเราพาวนเราจะต้องวน3รอบเพื่อเป็นพิธีพิธีไม่ใช่เดี๋ยวรอรถตู้ดีกว่าไหมหรือว่าไปก่อนไปก่อนเลยครับมีลายเซ็นใครบ้างครับเนี่ยก็สปูอีทีซีมาซีเกอร์แล้วก็ไบรอันรูปบอกไบรอันวอล์กเกอร์ไม่พอวอล์กเกอร์ไบรอันไม่ใช่เป็นไบรอันของอีซีเบรดอ๋ออันนี้ไบรอันอีซีเบรดมาใช่ครับซาวข้างในชัดแจ๋วเลยนะพี่น่าจะยืนเกินท่าแล้วทอนาโบ5มาดีกว่ามาทำอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าร้อนครับครับแต่ยังมีนี่ครับตรงนี้ช่วยให้มีลมเข้ามาในรถนิดนึงเสียงที่ด้านนั้นน่าจะเป็นจากเบาะปลายที่4เสียดสีกับระบายเพราะว่าเราถอยเบาะไป
มันไม่ค่อยจะได้ยินแล้วครับก็เลยถ้าพูดก็อาจจะลำบากกันนิดนึงครับไปแล้ว